สวัสดีทุกท่านครับจากร้านณรารังนกนะครับศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์บ้านนกแอนครบวงจรมีสินค้าทุกอย่างที่บ้านนกต้องการนะครับวันนี้พามาชมเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ TF11 นะครับสำหรับบ้านนก1ชั้นนะครับนอกจากนั้นยังมี TF12 สำหรับ2ชั้นและ TF13 สำหรับ3ชั้นที่ประกอบลงตู้พร้อมใช้อย่างที่ท่านเห็นนะครับตัวนี้มีคุณสมบัติในการใช้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติสำหรับบ้านนกนางแอ่นนะครับหรือที่พื้นที่ที่ท่านต้องการในฟาร์มโรงเรือนเพาะเห็ดหรือว่าทุกจุดที่ต้องการนะครับหลักการการทำงานก็คือว่าตัวเครื่องจะสามารถคอนโทรลเครื่องพ่นหมอกได้ยกตัวอย่างเช่นความชื้นในบ้านนกไม่ถึงที่เราต้องการนะครับมันก็จะสั่งให้เครื่องพ่นหมอกทำงานในขณะเดียวกันถ้าอุณหภูมิในบ้านสูงเกินไปก็จะสั่งให้พัดลมระบายอากาศทำงานนะครับการใช้งานไม่ยากนะครับทางร้านประกอบให้เสร็จในตู้พร้อมใช้ลักษณะนี้เลยนะครับหน้าตู้นะครับซ้ายมือนะครับซ้ายมือสำหรับเสียบเครื่องพ่นหมอกนะครับทั้ง2ปลั๊กนะครับเสียบเครื่องพ่นหมอกได้เลยขวามือนะครับสำหรับเสียบพัดลมระบายอากาศก็ให้มา2ปลั๊กเช่นเดียวกันมีไฟแสดงการทำงานนะครับกรณีทำงานก็จะมีไฟตัวนี้สว่างภายในตู้นะครับภายในตู้ที่ท่านเห็นก็จะมีตัวเบรกเกอร์เปิดปิดไฟนะครับไทม์เมอร์ตัวนี้เอาไว้ควบคุมกรณีที่ตอนกลางคืนไม่ต้องการให้สั่งการเราก็เปิดให้ตัวนี้เป็นออโต้ว่าหลังจาก2ทุ่มหรือแล้วแต่ท่านกำหนดนะครับก็สั่งปิดระบบได้เลยนะครับตัวเครื่องแม้ว่าจะวัดได้เท่าไหร่ก็ไม่สั่งการนะครับทำให้เกิดไม่เกิดเสียงรำคาญภายในตัวตึกบ้านในตัวตึกนกนะครับตัวต่อมาก็คือตัวคอนโทรลนะครับรุ่นนี้เป็น TF1 นะครับนี่นะครับ1ชั้น1ตัวนะครับถ้าเป็น2ชั้นก็เราจะประกอบให้2ตัวในตู้เดียว3ชั้นก็จะเป็น3ตัวนะครับหน้าจอการแสดงผลนะครับด้านบนสักครู่นะครับมาต่อกันเลยนะครับจอแสดงผลนะครับด้านบนจะเป็นอุณหภูมิ 33.33 เซลเซียสนะครับเต็มอุณหภูมินะครับตัวล่างคือ humidity ความชื้นเป็นเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ก็ 60.8% ค่าตรงนี้วัดได้จากหัวเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับนี่หัวเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับซึ่งสายเซ็นเซอร์ตัวนี้ยาว25เมตรนะครับเราก็ลากเอาสายตัวเนี้ยนะครับเอาหัวตัวนี้ไปไว้ในแต่ละชั้นได้เลยนะครับนี่นะครับการใช้งานไม่ยากเลยนะครับจะสังเกตว่าจะมีปุ่มออนนะครับปุ่มฟ็อกก็คือเครื่องพ่นหมอกทำงานก็จะตัวนี้จะติดมีไฟขึ้นมาถ้าพัดลมระบายอากาศทำงานก็จะมีไฟติดขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับด้านล่างจะมีปุ่มเมนูนะครับ adjust แล้วก็ enterนะครับทีนี้เราลองมาตั้งค่ากันดูนะครับค่าที่เราจะตั้งก็จะตั้งเป็นความชื้นเราต้องการอยู่ที่80ถึง90นะครับมากดที่ปุ่มเมนูนะครับนี่นะฮะขึ้นฟ็อกนะครับแล้วก็กดปุ่ม adjust ให้เป็นออโต้นะครับแล้วก็ enter เลยครับ enter เขาจะถามว่าความชื้นต่ำสุดที่เราต้องการคือเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็น70เราต้องการให้เป็น80นะครับเราก็กดปุ่มเพิ่มขึ้นไป adjust ขึ้นไปครับเป็น80%นะครับถ้าเราต้องการอีกก็ขยับตัวนี้นะครับสมมติต้องการ85ก็ตัวนี้ได้เลยนะครับแต่ตอนนี้เราต้องการแค่80นะครับก็กดไปแล้วก็กด enter นะครับมันก็จะกลับพลิกแล้วก็ enter อีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เขาถามว่า80ถึงเท่าไหร่นะครับเราต้องการให้ถึง90ยกตัวอย่าง90นะครับเราก็กดไป7 8 9นะครับเราเลื่อนมาหลักต่อไปนะครับก็เป็น0ก็เป็น90นะครับแล้วก็กด enter อีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้จะถามว่าจะให้ทำเปิดหรือปิดทุกกี่นาทีนะครับแต่ตอนนี้เราให้ทำจนเสร็จไปเลยนะครับจนได้ความชื้นที่ต้องการแล้วก็กดผ่านไปเลยครับไม่ต้องทำอะไรนะครับตรงนี้
แล้วก็กด enter เรียบร้อยแล้วครับค่าความชื้นที่เราตั้งไว้ก็คือว่า80ถึง90นะครับถ้าความชื้นต่ำกว่า80เมื่อไหร่เครื่องก็จะทำงานนะครับทีนี้มาดูในส่วนของแฟนนะครับตอนนี้ฟ็อกนะครับเราเปลี่ยนอันนี้เป็นแฟนนะครับก็คือพัดลมนะครับก็กด adjust เลยครับกดอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เป็นออโต้นะครับแล้วก็ enter ออกผิดนะครับแฟนฟ็อกกดตรงนี้นะครับแฟนไฮนี่นะฮะแล้วก็ enter นะครับไอ้นี่เป็นไฮของความชื้นนะครับไฮ h ข้ามไปครับ low h ก็ข้ามไปครับ high t high temperature นะครับท่านต้องการอุณหภูมิเกินกว่าเท่าไหร่ให้มันทำงานนะครับผมยกตัวอย่างเช่น30นะครับถ้าต้องการ30-40ก็แล้วแต่นะครับตรงนี้กดไปเราต้องการที่30นี่นะครับ30ถ้าเกินกว่านี้ให้พัดลมระบายออกเลยนะครับก็กด enter นะครับ low นะครับพอต่ำกว่าเท่าไหร่ถึงจะตัดให้พัดลมหยุดนะครับก็คือหมายความว่าถ้าอุณหภูมิเกิน30พัดลมเริ่มระบายออกระบายจนถึงอุณหภูมิที่28ให้พัดลมตัดการทำงานนะครับถ้าเราโอเคตามนี้ไม่เปลี่ยนแปลงก็ enter ไปนะครับตรงนี้ก็ข้ามไปเลยครับก็กดเซฟนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับนี่นะเมนูกลับมาเมนูนะครับกดเมนูไปเรื่อยๆนะครับให้ขึ้นหน้าจอแสดงผลปัจจุบันตัวนี้เห็นไหมครับเราตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือความอุณหภูมิจริงก็คือ 33.1 ความชื้นจริงนะเวลานี้ก็ 62.4 นะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับฝั่งนี้เครื่องพ่นหมอกนะครับโอเคเริ่มทำงานแล้วเห็นไหมฮะฝั่งนี้พัดลมเห็นไหมครับตอนนี้ทั้งสองฝั่งทำเลยเห็นไหมครับพ่นหมอกก็ทำงานพัดลมก็ทำงานเพราะนะครับเพราะความชื้นเพราะอุณหภูมิที่เรากำหนดไว้คือ28-30นะครับแต่ว่าความจริงตอนนี้ก็คือ 33.1 มันร้อนเกินเพราะนั้นเครื่องก็จะสั่งการให้พัดลมระบายออกนะครับเนี่ยลมออกตอนนี้นะครับพัดลมทำงานนะครับในขณะเดียวกันฝั่งของความชื้นนะครับที่เรากำหนดไว้ก็คือ80-90แต่ตอนนี้ที่วัดได้จริงก็คือแค่62นะครับต่ำกว่า80เพราะฉะนั้นก็จะสั่งเครื่องให้พ่นหมอกทำงานเพื่อเพิ่มความชื้นนี่นะครับใช้งานง่ายมากๆนะครับตู้นี้เราประกอบไปให้เสร็จเลยเรียบร้อยนะครับพ่นหมอกก็จะทำงานไปจนถึงอุณหภูมิความชื้นที่80-90นะครับก็จะตัดระบบที่91ก็ตัดเลยนะครับมันก็จะรักษาความชื้นระดับนั้นมาเรื่อยๆแล้วต่ำกว่าเมื่อ80เมื่อไหร่อีกก็จะทำงานอีกนะครับฟังพัดลมก็เหมือนกันนะครับพัดลมถ้าระบายความร้อนนะครับได้ต่ำกว่า80เอ้ยต่ำกว่า28องศาเมื่อไหร่ก็จะตัดระบบการทำงานนะครับนี่ฮะเพราะนั้นตัวนี้ตัวเดียวคุมให้บ้านนกของท่านทำงานแบบระบบอัตโนมัติได้เลยนะครับความชื้นไม่ถึงสั่งพ่นหมอกทำงานอุณหภูมิในบ้านเกินสั่งพัดลมระบายอากาศออกนะครับคุ้มค่ามากๆเลยนะครับสำหรับชุดนี้เรามีให้เลือกแบบ1ชั้น2ชั้นแล้วก็3ชั้นนะครับสามารถสอบถามสั่งซื้อเข้ามาได้ที่ร้านนาลารังนกนะครับหรือแอดไลน์มาพูดคุยกันก็ได้นะครับไลน์อีกเบอร์หนึ่งก็คือแอดนก123นะครับแอดแล้วก็ NOK 123โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ